สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะวันนี้ที่ฉันออกมานั่งอยู่ที่ร่มอารามธรรมสถานที่คลอง10ธัญบุรีนะคะเป็นที่ที่เงียบสงบร่มเย็นแม้กระทั่งจะเป็นตอนเที่ยงวันก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องของใจคนที่ปกติอยู่ในเมืองนั่นแหละค่ะเวลาที่ออกมาเห็นอะไรที่สงบเงียบผิดกับวิถีปัจจุบันสักเล็กน้อยเราก็รู้สึกว่าเราสบายขึ้นแล้วแต่เมื่อนึกทบทวนถึงชีวิตจริงๆที่ยังคงอยู่ในเมืองอยู่ในสังคมที่มีการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวที่แน่นอนเราก็ต้องการความเจริญในครอบครัวนี่นะคะมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อดที่จะนึกถึงไม่ได้วันนี้ที่ฉันมาที่ร่มอารามธรรมสถานที่นี่พระอาจารย์ชาญชัยอธิปัญโยท่านอยู่ที่นี่นะคะวันนี้จะถือโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ค่ะว่าชีวิตของคนในเมืองไม่ว่าหญิงหรือชายในสถานภาพใดก็แล้วแต่ถ้าอยากจะมีความสุขโดยใช้หลักธรรมในการยึดจริงๆเนี่ยเราควรจะคิดหรือปฏิบัติกันเช่นไรนะคะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรยมอัญชลีพรค่ะรู้สึกเย็นในทันทีค่ะ ที่มาสถานที่แต่ก็อย่างที่ได้เกิดไปนะคะว่าพอนึกถึงชีวิตจริงๆเนี่ยนะคะมันมีหลายปัจจัยที่คิดถึงธรรมที่อยากจะได้จากพระอาจารย์นะคะว่าชีวิตเนี่ยมันจะอย่างไรดีมันถึงจะมีความสุขเคยติดตามผลงานที่พระอาจารย์เขียนลงในหนังสือหลายๆครั้งแล้วก็ได้ประโยชน์ประทับใจแต่ก็อยากขยายความนะคะอาจารย์ขอชวนคุยเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะว่าชีวิตของคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีความหลงมีความไม่เข้าใจและหาความสุขยากขึ้นยากขึ้นพระอาจารย์เคยสุขง่ายๆว่าเก่งแต่โง่ค่ะมันคืออะไรคะเรียนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจชีวิตด้านเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถูกสอนให้เข้าใจชีวิตด้านเดียวนะชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพนะเพื่อจะเข้าไปสู่ความสำเร็จที่ชาวโลกเขานิยามนั่นแหละว่าความสำเร็จนี่ถ้าเผื่อเรียนหนังสือก็ต้องเรียนให้สูงๆและไม่เพียงแต่เท่านั้นต้องเรียนให้เก่งด้วยนะได้ที่หนึ่งยิ่งดีเออนั่นแหละเด็กก็ถูกสอนอย่างนี้แต่เด็กตัวกระเปี้ยก็ต้องกวดวิชากันแล้วนะค่ะเครียดนะเรียนเยอะแยะเลยวันเสาร์ก็ยังต้องไปเรียนอีกเนี่ยเพื่อจะให้เก่งแล้วก็จะได้มีการศึกษาสูงๆค่ะแล้วถ้าเผื่อใครเรียนได้สูงก็คิดว่าานี่แหละเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วแล้วเมื่อสู่อาชีพการงานก็ต้องแข่งขันกันอีกเพื่อจะได้มีตำแหน่งหน้าที่นะยิ่งเป็นผู้บริหารเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งถือว่าเป็นความสำเร็จการที่เป็นผู้บริหารก็บ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจด้วยแล้วมั้งคะอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะค่ะเพราะว่าไอ้การเป็นผู้บริหารเนี่ยมันได้วัดความสามารถว่าเราเนี่ยมีความสามารถนะค่ะอาจจะว่าไม่ด้อยกว่าคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นเป็นความภาคภูมิใจเป็นอีโก้อย่างหนึ่งตัวรายได้ก็เป็นตัวหนึ่งเพราะทุกคนนี่ยังต้องอาศัยเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตอยู่แล้วก็ไปนี่แหละไปวัดความสำเร็จเนี่ยว่าอันนี้เงินก็รวมถึงโภคทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเพื่อจะให้อยู่สบายอยู่ดีแล้วก็คิดว่ามีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะค่ะนะความสุขจริงๆเนี่ยเราก็รู้เนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ต้องเรียนสูงก็มีความสุขได้ถ้าเผื่อวางใจถูกนะหรือเรียนสูงถ้าวางใจถูกก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีตำแหน่งหน้าที่สูงไม่ต้องมีเงินมากก็หาความสุขได้นะเพราะฉะนั้นในความสุขอันนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ไปไขว่คว้าวัดความสำเร็จอย่างที่ชาวโลกเขานิยามความหมายนั่นแหละเรียนเก่งเรียนสูงตำแหน่งหน้าที่ดีรายได้ดีมีฐานะมีที่อุ้ยมีรายได้สูงกว่าเรามีตำแหน่งสูงใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ลองดูสิมันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความสุขถ้าหากว่าการศึกษาเป็นเครื่องวัดความสุขคนจบปริญญาเอกต้องมีความสุขมากกว่าคนจบป.4หลายเท่าด้วยนะคนมีตำแหน่งหน้าที่สูงก็ต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่ำหรือคนมีสมบัติมากก็ต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีสมบัติน้อยแต่มันคนละเรื่องอาจจะมีความสุขก็ได้ไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นการจะหาความสุขเนี่ย
ก็จะต้องเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายและของชีวิตเราด้วยความสุขหรือไม่มีความสุขสมมุติว่าร่ำรวยประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีชื่อเสียงและมีความสุขเขาคิดอะไรเขาถึงได้มีความสุขคะคนที่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะคนที่ไม่ได้อย่างใจตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพยายามที่จะให้สิ่งต่างๆเนี่ยสำเร็จผลตามที่ตัวเองต้องการนะ คือให้ได้อย่างใจแล้วทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจถ้าทุกคนได้อย่างใจหมดสมหวังหมดจะไม่มีใครมีความทุกข์เลยนะ แล้วมีเหตุปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้เราเนี่ยนะได้อย่างใจมั่งไม่ได้อย่างใจมั่งอันนี้เนี่ยไม่เข้าใจเหตุปัจจัยคืออะไรบ้างคะโอ้เยอะแยะเลยนะ ค่ะสำเร็จผลในความสำเร็จของหน้าที่การงานเอาหน้าที่การงานก่อนนะค่ะบางอย่างนี่งานบางอย่างเลยเราทำแทบล้มแทบตายทุ่มเทนะแต่มันไม่สำเร็จเท่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่บางอย่างนี่ทำไม่ต้องมากหรอกสบายสบายเออแต่สำเร็จเกินความคาดหวังทำให้มันถึงเป็นอย่างนั้นไอ้อย่างแรกนั้นทุกค่ะไอ้อย่างหลังก็ทำให้ใจพองมากเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จเราก็วางใจของเราได้ทีนี้มาดูนะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อสำเร็จที่ผลในชีวิตของเรา นะคือหนึ่งเนี่ยความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวนะเราไม่ได้ทำคนเดียวขึ้นอยู่กับคนที่มามีส่วนร่วมหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับทีมงานสองนี่ภายในองค์กรนะภายในทีมงานตั้งแต่หัวหน้าตั้งแต่เพื่อนร่วมงานตั้งแต่ลูกน้องนี่เนี่ยอย่ามาโทษแต่ตัวเองเพราะว่าถ้าทีมงานเหล่านี้เนี่ยนะสนับสนุนหมดนะดีหมดนี่มันค่อนข้างจะมีโอกาสแต่มันก็ยังไม่แน่ถ้าเราทำการผลิตขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตนี่วัตถุดิบก็ต้องอาศัยซัพพลายเออร์เข้ามาค่ะใช่ไหมค่ะถ้าซัพพลายเออร์ให้ความร่วมมือดีส่งตามเวลาสินค้าได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยแล้วขึ้นอยู่กับ การตลาดอีกถ้าลูกค้าดีนะมีรอยัลตี้ต่อแบรนด์เนมของเราเขาก็เราก็ได้ลูกค้าที่จงรักภักดีขึ้นอยู่กับคู่แข่งอีกว่าคู่แข่งกับเราเนี่ยศักยภาพใครจะดีกว่ากันถ้าคู่แข่งพัฒนาขึ้นมาใช่เห็นไหมเราอยู่ที่เดิมขึ้นอยู่กับการเมืองอีกการเมืองมันเกี่ยวอะไรครับอาจารย์โอ้การเมืองเกี่ยวกับการตลาดด้วยสินโยบายนโยบายของรัฐเกิดขึ้นภาษีมาใช่ไหมหรือว่าเกิดส่งเสริมหรือลดภาษีให้หรือว่าสนับสนุนกิจกรรมที่เราทำอยู่อะไรนะหรือว่าการเมืองนี่สงบนิ่งไม่มีเหตุวุ่นวายคนไม่หวั่นไหวเรื่องการเมืองนะถ้าไปเกี่ยวกับลูกค้าต่างประเทศนี่ก็สัมพันธ์กันเลยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจอีกถ้าเศรษฐกิจดีอะไรดีขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคอีกที่กระแสมันเปลี่ยนไปเร็วใช่ไหมถ้าเราตามไม่ทันเราอาจจะตกเทรนด์ไปนะขึ้นอยู่กับธรรมชาติอีกฤดูกาลถ้าน้ำมันท่วมยังไงเราก็ไม่รอดนะคะเห็นไหมปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อสัมฤทธิผลของงานของเราต่ออาชีพของเราซึ่งมันรวมถึงสุขทุกข์ของเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วเราจะทำอย่างไรมาดูตัวแปรต่างๆนะเรื่องการเมืองเราไม่มีกำลังหรอกที่จะไปบังคับการเมืองไปชุมนุมได้ไหมคะไม่ควรจะไปหรอก เพราะในที่ชุมนุมเนี่ยเป็นวิชาวาจาทั้งนั้น ไม่ว่าทีมไหนนะ มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะมัน ต้องการปลุกระดมชนะกันมันไม่ใช้เหตุผลมันใช้แต่อารมณ์ ปลุกเราอารมณ์อยู่ ที่บ้านสบายกว่านะ เกิดที่มันมีความเห็นผิดต้องไปสนับสนุนความเห็นผิดไปแล้วนะถ้าเกิดมันผิดขึ้นมาใช่ไหมคะเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะแต่มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าไปกำกับได้เศรษฐกิจของโลกก็ใหญ่เกินกำลังของเราแม้เศรษฐกิจของประเทศมันก็เกินกำลังของเรานะพูดถึง กระแสนิยมของผู้บริโภคก็เกินกำลังของเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับโปรดักต์ของเราปรับบริการของเราให้มันสอดคล้องนะธรรมชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันเกินกำลังของเราแล้วเราจะทำอย่างไรเราทำได้ก็คือที่สัมพันธ์กับคนสัมพันธ์กับคนในองค์กรสัมพันธ์กับลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องไปสัมพันธ์กับคนเราต้องพยายามทำที่จุดนี้แหละในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนะ
ความดีหรือความสำเร็จเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นค่ะวินวินหมดเลยนะค่ะเราก็ได้ประโยชน์เราต้องมีความสุขด้วยใช่ไหมเราได้ประโยชน์นะคนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์อย่างนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืนถ้าคนอื่นเขาได้ประโยชน์จากกิจกรรมของเราแล้วเราก็ได้ประโยชน์เราก็พอใจจะทำนะยินดีจะพัฒนาคนอื่นเขาก็อยากเห็นเราทำเพราะกิจกรรมของเราเขาได้ประโยชน์ค่ะจะไม่มีใครมาต่อต้านไม่มีใครมาขัดขวางค่ะเขาอาจจะมาช่วยเพราะเขาก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเผื่อเราได้เขาเสียเขาจะไม่ให้ความร่วมมือแล้วเขาจะต่อต้านแล้วเขาจะขัดขวางแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรให้กิจกรรมของเราการทำงานของเรานั้นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างนี้แล้วมันยั่งยืนบางทีมันเกินกว่าที่เราคาดหวังนะมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นงานไปก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีปัจจัยอย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่ถ้าหากว่าเรายืนหยัดตรงความยั่งยืนประโยชน์ทั้งกับเราและส่วนรวมเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ายังไงมันก็ต้องยังประโยชน์ให้ยั่งยืนได้วันยังค่ำใช่ไหมคะแน่นอนคราวนี้มันอาจจะได้น้อยหน่อยหรืออาจจะไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเรารักษาอันนี้ไว้ได้นะความร่วมมือของคนนี่เป็นกำลังสำคัญนะการให้การสนับสนุนนะอันนี้แล้วถ้าเผื่อเขาก็ได้ประโยชน์นี่แหละมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายนั่นแหละเขาจะเขาไม่ทิ้งเรามาช่วยเราเนี่ยงานอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นงานเกี่ยวกับเรื่องสาธารณประโยชน์นะโดยเฉพาะงานธรรมะค่ะเห็นไหมค่ะเพราะว่าอันเอกสารที่ปฏิบัติได้ประโยชน์ต่างๆด้วยการในโซฟามันบินหมดเลยนะแล้วจะขยายตัวแล้วจะยั่งยืนแล้วจะไม่ตกต่ำมีแต่คนหนุนเนื่องเข้ามาที่จะมาช่วยทำอย่างไรเราจะแปลกิจกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้กิจกรรมของเราเนี่ยไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้ประโยชน์ได้บริการที่ดีได้สินค้าที่ดีในราคาที่พอสมควรค่ะอันนี้เนี่ยลูกค้าก็จะจงรักภักดีต่อสินค้าของเราพระอาจารย์ก่อนที่จะมาอุปสมบทเนี่ยนะคะพระอาจารย์ก็ผ่านอยู่ในภาคธุรกิจมามากหลักตรงนี้เนี่ยได้ปฏิบัติและได้เห็นได้พิสูจน์มาแล้วว่าใช่ไหมคะใช่แต่บางทีเราขาดความอดทนพอเพราะธุรกิจบางอย่างนี่ไปมุ่งกำไรเป็นเป้าหมายมากเกินไปแล้วก็ใจร้อนอยากจะได้ทุนคืนเร็วๆอยากจะได้กำไรเร็วๆวางเป้าไปสูงโดยไม่วางกลยุทธ์นะในระยะยาวที่จะดึงดูดคนแม้กระทั่งคนในองค์กรก็เช่นเดียวกันนะพนักงานก็เช่นเดียวกันถ้าพนักงานเขาอยู่แล้วเขาอยู่ดีมีสุขมีความก้าวหน้านะเขาก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรองค์กรก็ดูแลเขาเหมือนลูกเหมือนหลานอย่างนี้เขาก็อยากอยู่นะเขาก็มีความจงรักภักดีเขาก็ทุ่มเทเขาก็เสียสละค่ะอันนี้นี่หลักอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่าน